สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อาร์ตเองนะครับก็อยู่กับ Mini World Creator นะครับวันนี้พี่อาร์ตก็จะมาสอนวิธีการทำทิกเกอร์และ UI นะครับและในวันนี้ก็คือเรื่องการโชว์คะแนนนะครับทิกเกอร์ในวันนี้นะครับก็คือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับให้ได้1คะแนนและก็ไปโชว์ใน UI นะครับตัวอย่างเช่นเมื่อเรากระโดด1ครั้งให้ได้1คะแนนเมื่อเรากิน1ครั้งให้เราได้1คะแนนก็คือเราสามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับในเหตุการณ์นั้นๆให้กลายเป็น1คะแนนนะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเมื่อผู้เล่นทำนู้นทำนี่ให้ได้1คะแนนนะครับเดี๋ยววันนี้พี่อาร์ตก็จะมายกตัวอย่างให้1อย่างนะครับเอาเป็นเมื่อผู้เล่นเอาชนะเป้าหมายนะครับโอเคเมื่อผู้เล่นเอาชนะเป้าหมายก็คือไก่นะครับวางไก่ไว้เต็มเลยเดี๋ยวเราจะมากำจัดไก่แล้วให้ได้1คะแนนนะครับประมาณนั้นเมื่อเราเพิ่มเหตุการณ์ผู้เล่นเอาชนะผู้เล่นหรือสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันจะนับผู้เล่นด้วยนะครับถ้าเรากำจัดผู้เล่นมันก็นับ1คะแนนกำจัดสิ่งมีชีวิตก็นับ1คะแนนนะครับถ้าอยากให้มันเฉพาะเจาะจงนะครับก็ให้ใส่เงื่อนไขนะครับให้เป็นแค่ไก่เท่านั้นนะครับก็คือใส่มาที่สิ่งมีชีวิตกำหนดประเภทสิ่งมีชีวิตตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเป้าหมายนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราไปกำจัดนั้นเป็นเป้าหมายและเราก็เลือกไก่ถ้าหากเราไม่ใส่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นกำจัดทุกอย่างก็ให้ได้1คะแนนก็สามารถทำได้นะครับพี่อาร์ตไม่ใส่ดีกว่าจากนั้นการกระทำนะครับมาที่กำหนดแล้วเราเลือกที่การตั้งค่านะครับอันนี้ก็คือเราจะกำหนดว่าให้กำจัดไก่1ตัวให้ได้1คะแนนนะครับมาที่คลังฟังก์ชันแล้วก็ผู้เล่นตัวแปรส่วนตัวผู้เล่นวงเล็บมูลค่าให้เราทำตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับใส่ชื่อมาเลยคะแนนแบบนี้นะครับถ้าเริ่มต้น0โอเคกดปิดไปเลยแล้วก็กดเลือกคะแนนคะแนนของผู้เล่นที่ทริกเกอร์เหตุการณ์วงเล็บมูลค่าเป็น0ตรงนี้เรามาแก้นะครับมาที่คลังฟังก์ชันเลือกมาที่คณิตศาสตร์การคำนวณเชิงตัวเลขแล้วก็ต้องเอามูลค่าของตัวแปรมาบวกมูลค่าที่เราจะทำเป็นคะแนนนะครับให้เราเลือกคลังฟังก์ชันของมูลค่าของเรานะครับมูลค่าตัวแปรมาที่ผู้เล่นตัวแปรส่วนตัวผู้เล่นมูลค่าเราก็เลือกตัวแปรเมื่อกี้เลยอันเดียวกันนะครับนี่อันนี้มันจะอันเดียวกันเลยใช่ไหมนี่อันเดียวกันนะครับอันนี้กับอันนี้เลือกให้มันถูกจากนั้นเลือกบวกแล้วก็มูลค่า1ทำแบบนี้หมายความว่าเมื่อเรากำจัดไก่1ตัวเราก็จะได้1คะแนนแล้วเรากำจัดไก่อีก1ตัวเราก็จะได้บวก1คะแนนก็คือบวก1ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเรามาทำ UI กันเลยรูปบ้านนะครับแล้วก็คลัง UI สร้าง UI 1 UI นี้ยังไม่มีอะไรนะครับให้เราเพิ่มรูปภาพอันนี้ก็คือเราจะตกแต่งเอาตามใจชอบเลยนะครับอยากจะตกแต่งนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะเป็นการประหยัดเวลาจากนั้นให้เราเพิ่มคำข้อความคะแนนเขียนไว้ก็ได้นะครับเนื้อหาให้ใส่เป็น0 3ตัวก็ได้นะครับเราจะได้กำหนดได้จากนั้นสีก็เลือกเอาได้นะครับอยากได้สีแบบไหนตัวอักษรก็ขยายได้เลยจากนั้นก็จับให้มันเข้าตำแหน่งที่เราต้องการนะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่คือที่โชว์คะแนนของเรานะครับจากนั้นเรามาเพิ่มทริกเกอร์ให้เรามาสร้างทริกเกอร์ใหม่เลยนะครับเหตุการณ์ก็คือทำแบบเดียวกันเลยนะครับเมื่อผู้เล่นเอาชนะเป้าหมายใช้เหตุการณ์เดียวกันนะครับจากนั้นการกระทำซ่อนส่วนประกอบแล้วก็
กำหนดเนื้อหาข้อความให้เราเลือกข้อความคะแนนของเราก่อนนะครับคะแนนเราอยู่ตรงนี้เลือกจากนั้นถึงชุดตัวอักษรก็คือเราจะเปลี่ยนคำว่า000นั้นเป็นอะไรนะครับให้เรามาที่ทางฟังก์ชันมาที่เปลี่ยนค่าตัวเลขเป็นชุดตัวอักษรมูลค่าให้เราเลือกที่คลังฟังก์ชันเลือกที่ผู้เล่นตัวแปรส่วนตัวของผู้เล่นวงเล็บมูลค่าและเราก็เลือกตัวแปรที่เราทำไว้นะครับคือคะแนนของผู้เล่นนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราทดสอบกันเลยนะครับให้เรากำจัดไก่สัก1ตัวดูนะครับคะแนนเราจะขึ้นไหมได้แล้วนะครับ1คะแนน2คะแนน3คะแนนก็จะได้ประมาณนี้นะครับในการทำติ๊กเกอร์ในวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเอาไปใส่ในแมปก็สามารถทำตามนี้ได้เลยถ้าใครดูไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับผมโอเคนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย Mini World Game Sandbox 3D เล่นฟรีโหลดเลย